โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่ในไลฟ์ประจำวันที่1ตุลาคมไม่ใช่ตุลาคมนะครับปี64นะครับก็เผื่อแป๊บเดียวเนาะขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับก็อย่างที่เราพูดคุยกันมาตลอดเนาะก็เดือนที่แล้วเจอข้อผิดพลาดอะไรเดือนนี้ก็ขอให้ปรับแล้วขอให้ดีขึ้นนะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนเพียงแค่เดือนละ100บาทนะครับที่ปุ่มสมัครสมาชิกด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับที่อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe นะเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ใครที่สมัครเข้าแฟนมาแล้วนะครับอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็จบช่วงขายของนะครับไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับไปลุยกันเลยครับอุ้ยโอเคครับทุกคนเปิดมาก็เจอออเดอร์แรกเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างครบตามเทคนิคแล้วนะที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะได้จุดเข้าก็จะได้หาจุดเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ภาพรวมเนาะตอนนี้ราคาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับว่าน่าจะมีแรงซื้ออยู่มากนะโอเคครับออเดอร์ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่1นี้นะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับในภาพรวมระยะสั้นของกราฟนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมานี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะถึงช่วงของการกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอ้เปิดมาออเดอร์แรกก็แพ้เลยไม่นะออเดอร์แรกของวันก็โดนรับน้องอีกแล้วเหรอหลายวันแล้วนะที่ออเดอร์แรกเปิดมาแล้วแพ้เนี่ยมันจะมีสักวันไม่ได้เหรอที่ช่วงนี้แบบเปิดมาแล้วชนะในออเดอร์แรกเลยอะไรเงี้ยโอเคครับออเดอร์แรกแพ้นะครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ900เหรียญนะครับหรือก็คือผมขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวในออเดอร์ต่อไปออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้ามันชนะมันจะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์แรกกลับมาแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าออเดอร์ที่2ออเดอร์ต่อไปนี้ผมจะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์แรกกลับมาได้ไหมนะครับจะพลิกเกมกลับมาได้ไหมอ่ะปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับอู้อัพรวมสวยอยู่นะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกวิ่งขึ้นไปเหนือโซนโอเวอร์บอทได้แล้วตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทได้นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่เขาวิ่งขึ้นไปไม่ถึงโซนโอเวอร์บอทแล้วก็ตัดลงก่อนจะไปถึงโซนโอเวอร์บอทก็ค่อยว่ากันใหม่ในจุดอื่นนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะขึ้นไปถึงนะทิศทางของราคาตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับแรงซื้อแล้วกันใช่ครับแรงซื้อนะแรงซื้อนะช่วงนี้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับการที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นสวิงไฮที่มีคุณภาพอยู่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะจะดันให้เส้นสโตคาสติกวิ่งขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บอทหรือเปล่านะครับสำหรับจุดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮตรงนี้นะครับ
โอเคครับตอนนี้เส้นสโตแคสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตแคสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อกี้เนาะก็คือภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟนะช่วงนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะก็โดยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอ้โหออเดอร์นี้นิ่มๆเลยนะฮะไม่ได้ลุ้นเลยไม่มีลุ้นไม่ใช่ไม่ได้ลุ้นไม่มีลุ้นเลยนะฮะโอ้โหชนะแบบนิ่มๆนะครับ โอเคครับออเดอร์ที่2ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,110 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมพลิกสถานการณ์นอกจากเมื่อกี้เนี่ยแพ้ไปขาดทุนไป100เหรียญตอนนี้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นทำกำไรได้ที่110เหรียญแทนแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีกประมาณ390เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ไม่ใช่2ออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือตกม้าตายซะก่อนนะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยครับมีอยู่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตแคสติกตัดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์ตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้นะแค่คิดว่านะไม่ได้ว่ามันจะได้จริงๆนะฮะแค่คิดว่านะนะตามประสบการณ์โอเคครับเดี๋ยวรอให้เส้นสโตแคสติกตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับสำหรับตรงนี้นะเสี่ยงอยู่นะครับแต่ผมมองว่าก็น่าจะไหวอยู่นะครับน่าจะไหวอยู่น่าจะได้อยู่นะครับอุ้ยโอเคครับเส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับตัดแบบกระจี๊ดหนึ่งนะครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะอ้าวแล้วมันก็กลับไปหูเหมือนเดิมใช่แล้วนะครับ ไม่น่ารีบเลยผมไม่น่ารีบเลยผมรอหน่อยก็ได้เนาะวะไม่เป็นไรกดไปแล้วนะครับโอเคครับออเดอร์ที่หลงเลยทีนี้ออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมของกราฟนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวขึ้นมาได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับชนะแบบนิ่มๆอย่างนี้ดิยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยนะค่อยค่อยยิ้มหวานหน่อยนะฮะโอเคครับออเดอร์ที่3ชนะนะครับตอนนี้ภาพรวมผมทำกำไรมาได้ที่190เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตของผมตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,190 เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีก310เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันไหมครับดูกันว่าอีก310เหรียญที่เหลือผมจะไปถึงตามฝั่งฝันได้ไหมหรือตกม้าตายซะก่อนนะฮะป่ะไปลุยกันต่อเลยครับมาเพิ่งมาตัดแท่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนจบกราฟแท่งนี้นะครับถ้าเส้นสโตแคสติกยังตัดขึ้นอยู่นะฮะผมจะเทรดขึ้นทันทีตอนจบกราฟแท่งนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างครบแล้วนะครับที่เหลือแค่ต้องรอให้เส้นสโตตัดขึ้นเท่านั้นเพื่อเป็นสัญญาณการกลับตัวของกราฟนะครับ
อเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่นะโอเคครับผมออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าแคปหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามนะฮะโอ้ my god แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเอาอีกแล้วเหรอจุดเริ่มต้นของการเป็นม้าลายอีกแล้ววันนี้ไม่เป็นม้าลายไม่ได้เหรอโอเคครับออเดอร์ที่4แพ้นะฮะตอนนี้พอร์ตของผมลดลงมาเหลือ 1,090 เหรียญนะครับหรือก็คือออเดอร์ที่4นี้ผมแพ้ขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับภาพรวมกำไรทั้งหมดของผมก็ลดลงมาเหลือ90เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่5นะครับออเดอร์ที่5ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะมันก็จะคืนทุน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่4กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะครับผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับย้ำว่าต้องเป็นแท่งนี้นะถ้าไม่ใช่แท่งนี้ก็ต้องปล่อยก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับตอนนี้เงื่อนไขทุกอย่างครบแล้วนะฮะโอเคครับผมออเดอร์ที่5ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่ของกราฟนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเข้ามามีผลมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็น่าจะช่วยส่งให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับฉันเป็นม้าลายจริงด้วยวันนี้โอเคครับออเดอร์ที่5ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,315 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่อ้าวกรอกข้อมูลไม่ครบเหรออ๋อ90นะครับกรอกผิดกรอกผิด หรือว่าตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ที่315เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวอีก185เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยทันที1ออเดอร์นะครับตอนนี้เงื่อนไขค่อนข้างครบนะครับที่เหลือแค่รอให้เส้นสโตตัดขึ้นเท่านั้นนะครับก็คิดว่าจบแท่งนี้เส้นสโตคาสติกก็น่าจะตัดขึ้นแล้วนะครับ อีก3วินะฮะโอเคโอเคครับผมออเดอร์ที่6ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคา แล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาเฮ้ยผมพูดอะไรของผมเนี่ยผมเริ่มยิ้มทันแล้วไม่ใช่อะไรนะผมหลุดแล้วนะตอนนี้ผมเห็นกราฟมันวิ่งดิ่งลงมาอย่างนี้คือผมหลุดแล้วนะฮะตอนนี้เอาเป็นว่าสรุปสั้นๆนะครับภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นเนาะภาพรวมเล็กราคาใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับบวกกับเส้นสโตร์มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับด้วยเหตุผลตามนี้นะผมมองว่าหลังจากนี้แรงซื้อน่าจะเข้ามามีผลมากกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่แพ้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับจะเป็นบ้านลายจริงด้วยเศร้าโอ้จะบ้ากันละมั้งอ่ะโอเคครับออเดอร์ที่6แพ้นะครับสรุปเป็นม้าลายจริงด้วยนะครับวันนี้นะออเดอร์ที่6ขออภัยที่หลุดไปเมื่อกี้นะครับคือผมเห็นกราฟมันพุ่งลงมาปุ๊บสติสตังก็ไปหมดเลยนะขอโทษด้วยนะทุกคนนะอ่ะโอเคครับตอนนี้ภาพรวมยังกำไรอยู่นะครับกำไรอยู่ที่215เหรียญนะครับแต่ว่ากำไรลดลงเนาะเพราะว่าแพ้ไปในออเดอร์ที่6นั่นเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่7นะครับออเดอร์ที่7เดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมชนะนะครับมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่6กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหพระเจ้าอะไรเนี่ยฉันต้องเทรดจุดแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยทั้งชีวิตไม่คิดว่าจะได้เทรดจุดแบบนี้นะไปลองดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่7ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่านี่เลยนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคมันต้องนิ่งๆอย่างนี้สิเนาะเออต้องชนะง่ายๆแบบนี้สิชื่นใจหน่อยโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเนาะตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,415 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่415เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ85เหรียญเท่านั้นนะครับอีกนิดเดียวไม่ถึง100เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคมาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยครับออเดอร์ที่8ผมเทรดที่130เหรียญแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่8นี้ผมเทรดชนะนะครับผมก็จะได้กำไรกลับมาคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ104เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็พอมารวมกับก่อนหน้านี้ที่ผมทำกำไรไปได้400กว่าเหรียญแล้วเนี่ยกำไรทั้งหมดผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้พอดีเลยนั่นเองนะครับก็ไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลยนะครับ1ออเดอร์นะแต่เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับโอเคผมเส้นสโตตัดขึ้นอยู่นะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่8ออเดอร์สุดท้ายในไลน์นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีจุดที่เทรดแก้คืนได้นะนะ มันก็จะเป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับแต่ถ้ามันมีจุดเทรดบริวินพันแต่ถ้ามีจุดเทรดที่แก้คืนได้ก็น่าจะเป็นออเดอร์ที่9ที่อาจจะเป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับอ่ะ
โอเคครับก็ออเดอร์ที่8นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะผมเลยเทรดขึ้นตามแต่พี่แกไม่ได้กลับตัวขึ้นนะครับพี่แกวิ่งลงซะงั้นนะครับอ่ะเคลียร์ครับออเดอร์ที่8แพ้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเปิดไปเปิดมาผมเห็นเหมือนจะมีจุดเข้าสวยๆอยู่นะเพราะนั้นออเดอร์ที่8แพ้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอแก้ตัวใหม่ในออเดอร์ที่9ละกันนะครับออเดอร์ที่9ผมก็จะเทรดมาติงเกลเหมือนเดิมนะครับก็จะเทรดที่325เหรียญนะครับ wow. ถ้าเกิดว่าออเดอร์ที่9นี้ผมเทรดชนะนะครับมันก็จะคืนทุนที่แพ้ไปในออเดอร์ที่8กลับมานะครับแล้วก็ส่งให้ผมทำกำไรถึง500เหรียญตามเป้าเลยนะครับนี่นะนี่นะครับซิมูเลเตอร์ให้ดูเนาะนี่นะครับทำได้ถึง500เหรียญตามเป้าเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าในออเดอร์ที่9นี้จะเป็นยังไงนะครับจะได้เทรดไหมด้วยนะครับประเด็น โอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่9ออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้แล้วนะครับแพ้ผมก็หยุดชนะก็หยุดนะครับเพราะว่าถ้าชนะก็จะไปถึงตามเป้าเลยนะครับ ก็ในออเดอร์ที่ลืมไปแล้วออเดอร์ที่9นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าตอนจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นไหมนะครับถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมก็จะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่9ออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นในออเดอร์ที่9นี้นะครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับปุ๊บมือ อยากจะยิ้มกว้างๆแต่กลัวแผลแตกนะฮะ วันนี้เป็นม้าลายที่แท้ถูก โอเคครับออเดอร์ที่9ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,567 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้567เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมทำกำไรไม่ได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมืออีกรอบหนึ่งโอ้ยมันชื่นใจจริงๆอ้อเจ็บขออิ่มเอมกับความรู้สึกนี้ก่อนแล้วกันได้ไหมทั้งอาทิตย์นะครับทั้งอาทิตย์นี้3วันแรกของอาทิตย์นี้ล้างพอร์ตทั้ง3วันเลยนะครับในช่วง3วันแรกที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เมื่อวานวันที่4ก็กำไรไม่ถึงตามเป้าเลยนะครับวันนี้วันที่5วันสุดท้ายของสัปดาห์ทำกำไรได้ตามเป้าได้วันแรกนะครับมาสรุปกันเลยแล้วกันนะฮะก็วันนี้นะครับผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ1ชั่วโมง
4นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับเป็น1ชั่วโมงท้วนแล้วกันนะครับวันนี้เทรดไปทั้งหมด9ออเดอร์นะครับก็ชนะ5แพ้4นะครับวันนี้เป็นม้าลายนะฮะ จะบ้ากระมังนะฮะอ่ะก็ชนะ5แพ้4นะครับทำกำไรมาได้567เหรียญกับอีก75เซนนะครับก็สำหรับ567เหรียญกับอีก75เซนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 17,032 บาทกับอีก50สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 17,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคือโอ้โหเหนื่อยล้ามากนะครับ9ออเดอร์แล้วนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมไลฟ์นี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครสมาชิกแบบพร็อพแฟนนะครับโดยที่สมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับ